น่าเชื่อเลยค่ะว่าคนเราจะสามารถผ่านความสุขและความทุกข์เหล่านั้นมาได้อย่างสาหัสนี่คือมรสุมลูกใหญ่ครั้งแล้วครั้งเล่าในชีวิตของผู้หญิงท่านนี้แต่ท่านก็สามารถฟันฝ่าและผ่านมันมาได้จริงๆนะคะวันนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงที่สุดเลยนะคะจากท่านผู้หญิงภูนสุขพนมยงค์ค่ะสวัสดีค่ะชีวิตของท่านเนี่ยนะคะหนูว่าไม่ว่าใครได้ยินได้ฟังเรื่องนี้จะต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าทำไมชีวิตคนเราถึงได้เจออะไรมากมายขนาดนั้นแล้วผู้หญิงคนหนึ่งเจอมรสุมถาโถมเข้ามาแล้วก็ยังยืนหยัดอยู่ได้เนี่ยส่วนหนึ่งน่าจะเป็นอะไรบางอย่างที่เป็นความเข้มแข็งในจิตใจที่ได้มาตั้งแต่การเลี้ยงดูตอนเด็กๆคืออย่างนี้นะคุณพ่อฉันอบรมลูกทุกคนเนี่ยให้ใช้หลักวิทยาศาสตร์และอีกอย่างหนึ่งก็ความกล้าคือว่าสอนให้กล้า คือท่านเป็นผู้นำนะฮะบ้านเราอยู่ถนนสีลมแล้วเพื่อนบ้านอยู่ถนนสาทรเหนือท่านก็พาเราในกลางคืนหลังอาหารเย็นน่ะก็พาเดินผ่านซอยป่าช้าซึ่งมีป่าช้าทั้งสองป้านะฮะเข้าซอยป่าช้าไปออกถนนสาทรเหนือซึ่งไปกันโดยไม่มีไฟฉายไม่มีไฟอะไรเลยนะคะเมื่อสมัย 70-80 ปีมาแล้วไปกันเป็นคณะเลยเหรอคะเป็นคณะลูกๆค่ะท่านก็หัดให้กล้าฮะแล้วนี่ก็เรื่องความสัมมาทิฏฐิที่ท่านสอนนะเราก็อยู่ใช้แรงงานกันทั้งนั้นนะทั้งที่เราก็มีเป็นครอบครัวที่มีอันจะกินนะพอที่จะมีผู้ช่วยเฮลเปอร์แต่ว่าเราก็ต้องทำงานกันลูกๆนะนะฮะและอีกอย่างหนึ่งท่านสอนได้ว่าถ้าจะขึ้นรถไฟแล้วก็ให้ขึ้นชั้น3นอกจากคุณพ่อคุณแม่ของท่านผู้หญิงจะเป็นเหมือนครูที่สอนรากฐานทางระบบความคิดแล้วเนี่ยยังมีครูอีกท่านหนึ่งด้วยใช่ไหมคะถามมีค่ะท่านอาจารย์ปรีดีพนมยงค์นะคะท่านเป็นครูการเมืองของท่านผู้หญิงเลยใช่ไหมคะก็ไม่เชิงการเมืองค่ะคือว่าตอนแต่งงานไอ้ฉันเรียนหนังสือยังไม่จบนะเรียนโรงเรียนฝรั่งที่ว่าสแตนดาร์ด7นะฮะแล้วนี่ก็เมื่อมาแต่งงานก็นายปรีดีก็ใช้วิธีคือว่ารับราชการด้วยแล้วเป็นครูสอนโรงเรียนกฎหมายก็เวลาจะไปสอนก็มีการเตรียมวิชาการเตรียมของท่านนั้นก็ตามคำบอกให้ฉันเขียนทำอยู่หลายปีค่ะเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วก็ยังทำอยู่ตอนต้นตอนหลังก็งานมากมายก็เลยยกลงพิมพ์ให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าไปเพราะนายปรีดีที่สำเร็จวิชากฎหมายมาจากประเทศฝรั่งเศสโดยยังอยู่โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์เรียนแผนกอังกฤษแต่ก็เขาก็มีหลักสูตรในหลักสูตรก็สอนภาษาฝรั่งเศสก็เมื่อ73ปีมาแล้วนะฮะฉันก็ไปสมัครเรียนที่สมาคมฝรั่งเศสถนนสาทรใต้ไปเรียนภาษาฝรั่งเศสเพิ่มเติมค่ะในวันที่8พฤศจิกายนปี2490ช่วงนั้นการเมืองในประเทศไทยยังไม่นิ่งยังอยู่ในช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีการทำรัฐประหารบ่อยครั้งในวันนั้นเนี่ยมีการทำรัฐประหารแล้วเรื่องสำคัญก็คือมีคณะทหารกองทัพใหญ่นำรถถังติดปืนกลมาจอดที่หน้าบ้านท่านแล้วยิงถล่มเข้าไปในบ้านท่านตอนนั้นท่านอยู่ในบ้านหรือเปล่าคะอยู่ค่ะกำลังไม่สบายค่ะนอนหลับเนี่ยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยใช่ไหมคะก็เห็นแสงไฟจากรถถังอ่ะส่องเข้ามาในห้องนอนเพราะห้องนอนเราเปิดหน้าต่างคือว่าก็จ่ายว่ารถถังจอดที่ด้านใต้ของประตูมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็ห้องนอนเราอยู่ใต้มาอีกทีก็รู้สึกแปลกใจนะว่ามีแสงไฟส่องเข้ามายังไม่ยิงกันตอนนั้นแล้วนี่ก็ยันก็ออกมานอกห้องนอนก็เป็นห้องกลางซึ่งปกตินายปรีดีจะนั่งฟังวิทยุและอ่านหนังสือพิมพ์ที่ห้องนี้เออออกมาเห็นหนังสือฟิวว่อนเนี่ยไม่เห็นมีคนหายไปไหนยังก็ลงไปชั้นล่างนะลงไปชั้นล่างคือเป็นบ้าน3ชั้นอ่ะชั้นพื้นดินแล้วชั้น2ถึงลงไปชั้น2ก็เห็นเด็กในบ้านน่ะเค้ายืนแถวนั้นก็ถามก็บอกว่าท่านไปไหนค่ะเค้าก็ตอบบอกท่านไปแล้วทีนี้ก็ได้ยินเสียงปืนน่ะสิยิงใหม่ฉันก็รีบวิ่งขึ้นมาลูกชายค่ะก็บอกว่าให้นอนราบกับพื้นนะฮะเขาก็ห่วงคอยถามคุณแม่เป็นยังไงฉันก็ตะโกนไปนะฮะซึ่งเขาคงไม่ได้ยินอ่ะบอกที่นี่มีแต่ผู้หญิงกับเด็กอย่างนี้นะฮะ
ซึ่งเขาคงจะไม่ได้ยินอ่ะผลสุดท้ายก็ลงไปชั้นล่างลงไปที่บันไดก็มีทหารหมู่หนึ่งเข้ามาเขาก็บอกว่าจะมาเปลี่ยนรัฐบาลแล้วบอกเอ๊ะทำไมมาเปลี่ยนที่นี่อ่ะทำไมไม่ไปเปลี่ยนที่สภาล่ะยังตอบเขาไปว่าอย่างนี้แล้วก็ขอขึ้นมาค้นบ้านท่านผู้หญิงคะตอนนั้นกลัวไหมคะก็กลัวเหมือนกันนะฮะแล้วที่พูดไปอย่างนั้นไม่กลัวเขายิงเอาหรอคะอ๋อไม่กลัวค่ะเราพูดถูกเนี่ยเราไม่กลัวเพราะเราพูดถูกทำไมจะมาเปลี่ยนรัฐบาลกันที่บ้านเราไม่ให้ไปเปลี่ยนกันที่สภาเรียกว่าวันนั้นเนี่ยเป็นเหตุการณ์สำคัญที่ทำให้ท่านปรีดีต้องลี้ภัยออกนอกประเทศไปนะคะเป็นการพลัดพรากอีกครั้งหนึ่งพลัดพรากกันหลายรอบแล้วนะคะนอกจากนั้นยังมีเรื่องที่รุนแรงจริงๆในความรู้สึกของมนุษย์ที่จะทัดทานได้นะคะเพราะว่าท่านผู้หญิงได้ชื่อว่าเป็นภรรยาของอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยแต่เหตุการณ์ต่อไปนี้เนี่ยภรรยานายกต้องถูกจับกุมหนูขออนุญาตใช้คำว่าเหมือนติดคุกอะค่ะไม่ใช่คุกค่ะเป็นที่ทำการตำรวจสันติบาลแต่ว่าหน้าต่างก็ลูกกรงประตูก็ลูกกรงนะมีเฉลียง มีห้องแล้วมีเฉลียงเขาออกไปยืนได้ทำไมเขาต้องเอาท่านไปขังล่ะคะเขาหาว่ามีความผิดฐานกบฏภายในภายนอกราชอาณาจักรค่ะเขามาจับตัวจากบ้านเพื่อที่จะไม่ใช่ที่บ้านค่ะคือวันนั้นนะฮะฉันรับเป็นเท่าแก่ไปมั่นคุณศักดิ์ชัยคุณเสนีสวพงษ์เนี่ยไปมั่นผู้หญิงที่บ้านถนนสุขุมวิทก็เมื่อทำพิธีมั่นเรียบร้อยแล้วนะฮะก็มีรถตำรวจเข้ามาในบ้านนี้นะฮะคือว่าเจ้าสาวนั่นเขาเป็นบุตรสาวคุณเฉลียวปทุมรถคือตำรวจเขาเข้ามาเขาก็เพื่อจะมาจับคุณเฉลียวนะนี่เขาก็จัดแจงจับคุณเฉลียวไปแล้วเขาก็นายตำรวจเขาก็หันมาถามฉันว่าเป็นใครซึ่งเขารู้จักนะแต่เขาเป็นใครนี่ท่านเจ้าคุณนรราชสุวัตซึ่งเป็นฝ่ายหญิงนะฮะท่านก็บอกว่าฉันคือใครเขาก็บอกอ๋องั้นต้องขอจับไปด้วยอย่างนี้ก็ละมาจับเอาไปเขาก็ให้นั่งรถเราอะแล้วเขานั่งหน้ารถไปแต่ไม่ใช่ชั้นนายนะชั้นไหนก็ไม่ทราบพาไปสันติบาลก่อนค่ะพาไปนี่ก็ให้ฉันยืนอยู่ที่เฉลียงอะแล้วก็เขาเปิดประตูแอดแอดเข้าไปไปรายงานผู้ใหญ่จะเป็นใครไม่ทราบคล้ายๆกับรายงานมาจับฉันมาแล้วเปลี่ยนผู้ใหญ่ตวาดมาบอกจับมาทำไมอย่างนี้ใครก็ไม่ทราบตวาดมาแต่แล้วเขาก็ไม่ฟังเขามาพาฉันไปบ้านนี่ก่อนจะถึงบ้านมันต้องผ่านถนนคอนแวนต์นะจากสันติบาลไปบ้านตอนนั้นอยู่สาทรเหนือก็แวะรับลูกที่โรงเรียน2คนดุษฎีของบ้านนี้รถที่ตำรวจที่เขาจับท่านไปเนี่ยนะคะบอกว่าจอดจอดจอดขอรับลูกหน่อยขอรับลูกกับบ้านเขาก็ยอมรับลูกไปด้วยนะคะรับลูกไปบ้านค่ะเขาก็ค้นตามธรรมเนียมค่ะนอกจากบ้านฉันยังไปค้นบ้านแม่ฉันค้นเสร็จแล้วก็พาไปสันติบาลฉันก็เอาลูกไปด้วยเพราะว่าไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่จะดูแลอยู่ที่บ้านคุมขังอยู่ที่สันติบาลนั่นกี่วันคะ84วันแต่เราก็จะนึกอยู่เสมอว่าเราไม่ได้ทำผิดอะไรนะฮะที่ความกลัวก็น้อยกว่าความกล้าคือว่าเราไม่ได้ผิดอะไรเขามาจับเราไปยังไงก็คงจะได้สองสามวันก็คงจะได้ปล่อยหรือสอบสวนเสร็จค่ะแล้วนี่ก็ตอนนั้นลูกก็ของคุณนะฮะอยู่เป็นนักเรียนชาไปเย็นกลับก็เลยต้องไว้ที่สันติบาลด้วยตอนด้านนั้นนะเขาจับลูกชายไปวันที่13ค่ะค่ะ13พฤศจิกายนพฤศจิกายนสงสารลูกค่ะตัวเองไม่ค่อยรู้สึกอะไรวันที่ลูกถูกจับนะพอตำรวจก็เอาลูกไปแล้วชี้ขึ้นไปชั้นบนร้องไห้ไม่อยากให้ใครเห็นสงสารลูกอ่ะแล้วนี่ก็ถูกจับไปลูกเขาก็เอาไปไว้ที่สันติบาลเนี่ยก็อยู่ใกล้ๆกันแต่คนละรั้วนะก็แหมสงสารลูกนะพ่อก็ไม่ดีนะมีเราคุ้มครองอยู่เราคุ้มครองเขาไม่ได้เนี่ยเขาต้องถูกจับกุมไปร้องไห้อ่ะสงสารอ่ะร้องด้วยความสงสารเหตุการณ์การเมืองในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นนะคะทำให้ชีวิตของท่านผู้หญิงต้องเดินทางลี้ภัยไปอยู่ต่างประเทศรวมแล้วหลายๆครั้งเนี่ยเป็นเวลา20กว่าปีได้ไหมคะท่านผู้หญิงคะ
นะคะเหตุการณ์การเมืองนั้นทำให้ท่านผู้หญิงต้องห่างจากลูกถ้าเป็นภาษาไทยโบราณเขาเรียกว่าเหมือนกับสถานการณ์เนี่ยทำให้เหมือนครอบครัวแตกเลยนะคะบ้านแตกสลายค่ะลูกอยู่ทางพ่ออยู่ทางแม่อยู่ทางไม่ได้อยู่กันพร้อมหน้าเรียกว่าไม่ได้อยู่กันพร้อมหน้าพอไม่ถึงความแต่ว่าความทุกข์ยากก็เราก็เป็นเรื่องของความทุกข์ยากอ่ะลำบากเราก็ควรจะรวมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันค่ะท่านคิดว่าท่านได้สะสมทุนทางระบบความคิดเพื่อให้ลูกๆมีจิตใจที่เข้มแข็งเหมือนท่านได้ด้วยวิธีไหนคะทั้งๆที่ชีวิตท่านต้องระหกระเหินขนาดนี้ค่ะแหมนี่ก็พูดยากเหมือนกันมันเป็นไปตามธรรมชาติอ่ะธรรมชาติคือว่าการอบรมลูกใช่ไหมได้พูดในวาจาแต่ด้วยการปฏิบัติเช่นอย่างว่าเราไม่เล่นการพนันไม่มีไพ่เพยไม่เคยเพราะคุณพ่อสอนไว้นะตั้งบ้านคุณพ่อไพ่เข้าบ้านไม่ได้ลูกๆ ก็เลยเล่นไม่เป็นกันนะฮะความภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตของท่านเนี่ยคือเรื่องอะไรคะคือความภาคภูมิใจคือได้อยู่ใกล้คนที่ซื่อสัตย์สุจริตนะฮะมีความรู้วิชาที่จะรับใช้บ้านเมืองแต่ไม่มีโอกาสเนี่ยเราเสียดายเนี่ยภาคภูมิใจและเสียดายนะไม่ใช่พูดข่าวทางตัวเดียวคือว่าเนี่ยค่ะภาคภูมิใจในข้อนี้ว่าไม่ได้ผิดหวังในชีวิตส่วนตัวไม่ได้ผิดหวังค่ะนั่นก็ดีใจที่สุดในชีวิตเลยสิคะที่ได้เป็นภรรยาท่านปรีดีแต่ที่ดีใจที่สุดในชีวิตนะก็คือวันประกาศสันติภาพเมื่อ2488คือประเทศไทยเราเข้าสู่สงครามครั้งที่2เมื่อ2484นะฮะธันวาคม84แล้วตลอดสงครามมานี่นะก็ได้รับใช้ชาติในการที่จะให้เราเป็นเอกราชมีต่างชาติมาลุกรานประเทศไทยว่างั้นเถอะนี่ก็พอประกาศสงครามไอ้ประกาศสันติภาพว่าเรานี่การที่ประกาศสงครามมันเป็นโมฆะแล้วก็สภาพของประเทศไทยก็เป็นมีเอกราชและอธิปไตยสมบูรณ์เช่นก่อนสงครามนี่ฮะที่ดีใจที่สุดไอ้งานชิ้นนี้ไม่งั้นเราก็เป็นฝ่ายแพ้นี่ครับเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้นะไอ้ฉันว่าคนไทยทุกคนลืม16สิงหาไม่ทราบวันอะไรเป็นวันที่เรามีเอกราชอธิปไตยสมบูรณ์ในวันนั้นอ่ะเราลืมเพราะเราไม่รู้เขาว่าคนที่ต่อสู้เนี่ยเขาต้องหนักหนาสาหัสขนาดไหนกว่าจะได้มันมาแต่ท่านผู้หญิงเป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นนะคะค่ะและตราบใดที่ฉันยังมีชีวิตอยู่เนี่ยนะวันที่16สิงหาจะต้องทำบำเพ็ญกุศลทุกปีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ผู้ที่เขาเสียสละร่วงลับไปแล้วในงานสงครามเนี่ยเราเคยฉลองกันครั้งเมื่อ50ปีสมเด็จพระเทพรัตน์ก็เสด็จไปเป็นประธานที่มหาวิทยาลัยการที่ท่านเป็นภรรยาของท่านปรีดีพนมยงค์ทำให้ชีวิตท่านเจอมรสุมแบบนี้คือถ้าเราชาวบ้านจะมองนะคะว่าเขาไปแต่งงานกับคนเนี้ยชีวิตถึงได้ต้องลำบากตามเข้าไปด้วยท่านคิดยังไงคะคือว่าเราทำงานร่วมกันนี่คะเรามีอุดมการณ์ตรงกันทำงานร่วมกันแล้วก็การที่ว่าพูดนี่ก็นายปรีดีพูดนะคือบอกว่าชะตาชีวิตขึ้นอยู่กับนายปรีดีซึ่งผมกลับมันก็ทำเนื่องจากว่านายปรีดีได้รับใช้ชาติด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต้องการจะให้ประเทศชาติมีประชาธิปไตยสมบูรณ์พ้นจากการเบียดเบียนอะไรต่างๆเนี่ยผลที่ได้รับคือปัจจุบันที่ไปอยู่ในปัจจุบันผลที่ได้รับการทำดีนะทำดีที่ทำนะได้รับคือว่าเป็นผลร้ายท่านทำกุศลเรียกว่าทำสร้างบุญคุณให้กับทุกคนรวมทั้งหนูด้วยประเทศไทยมีประชาธิปไตยทุกวันนี้ก็มาจากการต่อสู้ของบรรพบุรุษนะคะแต่ว่าตัวท่านปรีดีเองเนี่ยท่านต้องลำบากลำบนมากท่านผู้หญิงอยู่ใกล้ชิดท่านปรีดีมาตลอดเคยเห็นท่านปรีดีท้อแท้ไหมคะก็มีอยู่ครั้งนะคะเมื่อเข้ามาทำกระบวนการ26กุมภา
ก็ประสบความล้มเหลวคือเข้ามาทำเนี่ยเพื่อฟื้นฟูประชาธิปไตยเพราะว่าเนื่องจากเมื่อ8พฤศจิกา2490นั่นน่ะเขาล้มหมดนี่อะไรแต่อะไรสภงสภาก็เข้ามาเพื่อจะมาฟื้นฟูประชาธิปไตยแต่ประสบความล้มเหลวนี่ก็ผู้คนที่ร่วมด้วยบางคนก็ไม่ได้ร่วมด้วยนะถูกเขาเอาไปฆ่ากันตั้งหลายคนนะคะพอในปีนี้ทราบข่าวนี้ก็ไม่อยากมีชีวิตอยู่อ่ะเพราะทำให้เพื่อนฝูงต้องเสียชีวิตไปก็อยากจะตายอ่ะไม่อยากจะอยู่ยังก็ห้ามบอกไม่อยากนะเธอการตายคือความพ่ายแพ้เพราะฉะนั้นต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปนี่เตือนสติไปครั้งสุดท้ายที่พบกันก่อนที่จะจากกันอีก5ปีท่านยึดหลักธรรมะเป็นแก่นของชีวิตยังไงคะแล้วยังไม่มีการเด็ดแค้นหรือคุ้มแค้นใครที่ทำให้ชีวิตเราเป็นอย่างนี้มีแต่อโหสิกรรมไปตลอดหมดแล้วไม่อยากจำด้วยที่ใครทำกับเราแต่ใครที่เขาทำความดีกับเราเราก็จดจำไว้มีความกตัญญูนะฮะแต่ว่าถ้าเผื่อผู้ที่ให้ร้ายเอาเราหรือจับกุมเราเราไม่คิดอโหสิกรรมเลยหรอกทำให้จิตใจสบายเพราะเรื่องนี้เราไม่มีคุ้มแค้นใครเอาโหสิกรรมให้หมดเวลาใครขอคำขวัญมันก็จะต้องอ้างพุทธภาษิตหมดเนี่ยทำย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมการทำดีไว้ย่อมไม่สูญหายอีกข้อหนึ่งนะฮะที่สถาบันปรีดีก็จะมีติดไอ้ที่เวทีจะบอกการทำความดีที่ทำไว้ย่อมไม่สูญหายค่ะนี่เป็นเจ้าท่านยังไม่เชื่อเรื่องคดีสวรรคตท่านยังช่วยเหลือเราเนี่ยก็ลำบากค่ะเราก็อยู่อย่างประหยัดอย่างบอกไม่ถูกอะเศรษฐกิจพอเพียงอ่ะเรียกไปอย่างนี้กินกลางวันเลยเก็บไปกินเย็นกินจนเบื่ออาหารนี่กินกลางวันแล้วกินทุกวันนี้ก็อย่างนี้นะนี่พึ่งธรรมะพึ่งธรรมะรักษาศีลพรหมวิหารธรรมะเนี่ยดีที่สุดพึ่งธรรมะอภัยหมดมีความรักนะแล้วก็มีความซื่อสัตย์นะแล้วให้เกียรติเนี่ยดีที่สุดทุกสมัย